นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงที่2ของรายการนะครับเปิดสายเห็นว่ามีปัญหาถามมีประเด็นค่ะเรื่องไม่รู้ว่าจะเข้าข้อหมิ่นประมาทหรือเปล่าเพราะว่ามีใบปลิวเนี่ยพิมพ์ออกมากล่าวหาว่าคือเรื่องของเรื่องเป็นเรื่องสามีภรรยากันนี่แหละเหมือนสามีมามีกิ๊กแล้วกิ๊กเนี่ยมาเช่าหอพักอยู่ปรากฏว่าภรรยาเขาเคยมาทุบกระจกที่หอไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็มาซ่อมให้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่คราวนี้ทำใหม่มีใบปลิวต่อว่าผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่ามีพาดพิงไปถึงเจ้าของหอพักบอกว่าหัวงอกแล้วเข้าวัดเข้าวายังสมเรียกว่าเป็นใจให้ผู้ชายคนนี้มาหาผู้หญิงอีกหลักกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทนี่มีว่ายังไงจะเข้าข้อไหนคะผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับโดยประการที่ทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกดูแคลนถูกกิรุถูกเกลียดชังใส่ข้อความผู้อื่นอันเป็นเท็จครับหมายความว่าไปพูดโดยไม่จริงอ่ะไปกล่าวหาเขานี่อันเป็นเท็จทำให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียงค่ะนะครับต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังโอ้ยคนนี้เขาใบปลิวมาด่าว่าเขาสงสัยจริงของเขาแล้วเข้าวัดกวาดแล้วอย่างนี้มันเสียหายไหมเสียหายทีนี้ปัญหาว่ารู้ใครหรือเปล่ามันมีข้อยกเว้นว่าไอ้ถ้ามีหมิ่นประมาทเช่นเขาพูดไปเพื่อสาระประโยชน์ใช่ไหมโอ้อบต.นี่ไปทำถนนเส้นนี้มันพังหมดนี่มันมีพฤติการทุจริตหรือเปล่าอย่างนี้เราอาจจะติดชมโดยชอบแบบนี้ทำใบปลิวได้แต่ถ้าระบุบอกว่าคือระบุชื่อผู้หญิงและผู้ชายคนนี้ซึ่งทำไม่รู้เลยส่วนตัวนี่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นสมมติเราไปบอกว่าไอ้เด็กกอมีชู้กับเมียเขานี่ถึงเป็นจริงก็ยิ่งจริงยิ่งเจ็บไม่ได้ยิ่งจริงยิ่งไม่ได้ปริยายายิ่งจริงยิ่งคือถ้าเป็นจริงแม่แต่ถ้าพิสูจน์หมายความว่ายกเว้นในการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องสาธารณประโยชน์ถนนเส้นนี้อบต.ทำตั้งงบตั้งแสนตั้งล้านนึงเอ๊ะทำไมมันพังเร็วเหลือเกินสงสัยใช้ปูนไม่ดีอย่างนี้มีส่วนได้ประโยชน์หรือเปล่าอย่างนี้ได้ไหมได้พูดได้ไม่ผิดไม่ผิดแต่เรื่องส่วนตัวนี่ชมแค่ส่วนตัวก็ห้ามพิสูจน์แค่ชื่อว่าผมมีหอพักอยู่เรื่องเขาจะไปตีกันมาหาว่าผมเข้าวัดเข้าวาแล้วหัวงอกแล้วไม่สนใจไปรู้เห็นเป็นใจอันนี้เราเสียหายเสียหายและเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีได้แจ้งความได้ก็คือเอาเอกสารใบปลิวที่เขาแล้วใครคนแจกเห็นไหมต้องรู้คนแจกด้วยนะครับวันเวลาที่เขามาแจกให้เห็นแล้วเอาใบปลิวไปเหมือนกับโฆษณาหนังสือพิมพ์ถูกไหมอย่างนี้ก็ลงพิมพ์ต้องรับผิดชอบเห็นว่ามีสายมาเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากมีปัญหาจะถามอาจารย์ครับท่านชื่ออะไรครับท่านครับณวดีครับณวดีอยู่จังหวัดไหนครับณวดีกทม.เชิญครับครับคือว่าอย่างนี้ฮะลูกชายผมเนี่ยเขามีหนี้กับแบงค์นะครับครับ60,000กว่าเนี่ยครับแล้วแบงค์เรียกไปประนอมหนี้ครับลดเหลือ40,000กว่าครับการประนอมหนี้เสร็จนี่ดอกเบี้ยหยุดไหมครับก็อยู่ที่คือการประนอมหนี้ดอกเบี้ยหยุดไหมครับก็อยู่ที่ว่าการประนอมอยู่ที่ตกลงกันเนี่ยครับอยู่ที่ตกลงกันแล้วทีนี้สมมติว่าเขาลดไปเหลือ48,000นะครับครับผมเขาบอกดอกเบี้ยต้องเดินไปจาก120เหลือ113นะครับเขาบอกดอกเบี้ยเดินไปเรื่อยครับอย่างนี้คุณรัฐวดีนะมันอยู่ที่สัญญาเนี่ยคุณทำเขาได้มีสัญญาเก็บไว้ไหมไม่มีเนี่ยลูกชายผมทำครับต้องมีคุณเขาต้องมีสัญญาประนอมหนี้ไว้หรือไม่ก็ประนอมหนี้ดอกเบี้ยเขาอาจจะคิดดอกเบี้ยไปทีนี้สมมติว่าคิดดอกเบี้ยไปนะผมก็คิดว่าเขาบอกดอกเบี้ยจาก20เนี่ยผมไปคิดต่อเหลือ13ครับแล้วเนี่ย13เนี่ยเขาบอกว่าตรงไปพันเจ็ดเนี่ยเป็นต้นเป็นดอกเบี้ยไป500กว่าบาทครับคืออย่างนี้นะครับต้องดูว่า1 เราต้องไปถามความเป็นจริงเขาไปถามกับผู้จัดการเอ๊ะผู้จัดการครับก็ตกลงว่าอย่างนี้แล้วผมก็เสียดอกเบี้ยมาแล้วนี่ทำไมมันยังไม่หมดเพราะอะไรไปถามเขาหรือยังได้ไปถามครับผมขอรายละเอียดเขาบอกให้คนมือที่3ดูไม่ได้ครับเพราะลูกชายผมไม่อยู่ครับทีนี้ถ้าเราสงสัยนะสงสัยทำจดหมายถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไหนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังบางครั้งผมเคยขอโทษนะตอนนั้นเคยไปประนอมหนี้ช่วยเหลือพี่น้องอ่ะที่อำเภอนางรองอ่ะเขาลดดอกเบี้ยให้ด้วยซ้ำไปแล้วก็ผ่อนกำหนด
ชำระว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไหวไหมไหวเดี๋ยวนี้เขาก็ผ่อนให้แบงก์กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทักว่าคนนั้นก็ผ่อนหมดแล้วก็ทำธุรกิจมีฐานะร่ำรวยขึ้นเพราะกันกรรมการผู้จัดการใหญ่เขาไม่ทราบบางครั้งไอ้ตัวเล็กๆนี่มันเบี้ยวมาอะไรต่างเขียนจดหมายไปเลยนะครับไอ้ตัวเล็กๆนี่ผมก็บอกอย่างนี้ดีกว่าคุณเอาคนที่มีอำนาจมาคุยกับผมได้ไหมเขาบอกให้คุณดูอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเอาอย่างนี้จดหมายเล่าเขาฟังไปนะกรรมการผู้จัดการแม่เลยนะครับไปเลยครับขอบคุณครับได้และได้ความไว้โทรบอกด้วยคืออย่างนี้ผมกราบเรียนท่านเอาง่ายๆอย่างสู้ว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับตอนนั้นคุณขันประจวบเหมาะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็เคยไปที่ปรึกษาผมแล้วก็มีผู้ชมรายการเนี่ยร้องมาผมก็ทำหนังสือไปให้เขาไปถือให้เจ้าหน้าที่ไปถือเขาก็ดูเขายึดแล้วยึดทรัพย์ไปหมดแล้วนี่ต้นหมดแล้วค้างดอกไอ้ที่ค้างมากเป็นดอกเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้เพื่อปีนี้ก็ลดดอกให้หลายแสนเลยเพราะว่าธนาคารก็ถือว่าเอาแล้วได้เงินแล้วกินค่าดอกเข้ามาแล้วไอ้นี่ดอกที่เหนืออยู่เนี่ยมันดอกงอกเงยขึ้นมาเขาก็เจรจากันได้แต่ก็อย่าไปเอารมใส่กันอย่าไปทะเลาะผู้คนดีๆและธนาคารก็ต้องเห็นใจคนจนหน่อยคนจนเวลามันบ้าไป5ศพเห็นไหมใช่มั้ยมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังมีโทรศัพท์เชิญนะฮะถ้าไม่มีเล่าให้ฟังที่ธนาคารที่บุรีรัมย์นี่เรื่องจริงเลยคือเป็นหนี้หลายคนประนอมหนี้คนนี้ก็ได้คนนี้ตกลงมาแล้วเหลือเดียวคือธนาคารขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาไปหาผู้จัดการอันนี้ไม่ยอมถ้าไม่ยอมพังหมดเลยลูกความก็ปรึกษากับอาจารย์ประจวบพงศ์กษัตริย์ผมเป็นทนายใหม่ๆอยู่ปรึกษาอย่างนี้ตัดสินใจจะฆ่าผู้จัดการจะฆ่าเลยจะฆ่าผู้จัดการแบงค์เพราะว่าตัวเขาจะล้มหมดเลยถ้าอันนี้ประนอมได้นะเหลือคนเดียวนะครับทำหนังสือไว้เลยที่จะบ้าเหตุยิงฆ่าเสร็จแล้วจะยิงตัวตายที่ยิงตัวตายเพราะอะไรจะทำไว้หมดเลยเอามาให้อาจารย์ผมดูอาจารย์ก็พยายามเจรจาไปไกลเกลี่ยก็เดชบุญผู้จัดการธนาคารเขาพออาจารย์ผมไปเจรจาก็มีเงื่อนไขต่างๆดีก็เลยลดไม่งั้นตายแล้วปืนก็เตรียมไว้แล้วเตรียมพร้อมแล้วเขียนไปปืนแถลงเลยว่าที่ข้าพเจ้าต้องยิงไอ้กรรมการผู้จัดการธนาคารนี้เพราะอะไรและข้าพเจ้ายิงตัวตายเพราะอย่างนี้นี่คนนั้นคนนั้นดีหมดอย่างนี้มงคลเขาเตรียมตัวพร้อมตายด้วยแล้วจะฆ่าผู้อื่นแล้วนะคะก็ดีที่ว่าทนายประจวบประเจรจาผู้จัดการเชื่อเขาดีไปนะคะมันเขาสามารถลดได้ครับมีสายเข้ามาใช่ไหมคะคุณอารามจากสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะชื่ออะไรนะคุณอารามนะคะคุณอารามหรือคุณอารามนะฮะชื่ออะไรครับโทษอารามเชิญครับสวัสดีอารามค่ะปิดเสียงโทรทัศน์หน่อยครับเชิญครับคุณอารามครับครับมีเสียงครับจะรู้จักเลยครับเอาค่ะถามเลยค่ะมีปัญหาเชิญครับมีปัญหาเรื่องผมทำถนนเข้านาผมนะครับสมัยก่อนต้องรักษาประมาณ30ปีแล้วอ่ะครับทีนี้เขาจะมาเรื่องเขาบอกว่าเลื่อนได้ไหมเป็นทำไมเขาจะทำถนนอะไรเป็นลูกรังเป็นถนนเข้าสำหรับที่คนเข้าไปทั่วไปใช่ไหมเข้านาผมนะแล้วใครจะมาเลื่อนใครหรอใครจะมาเลื่อนตาข้างเนี่ยมาลื้อไปได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยมันทำมันต้องสามปีปีถ้าเราเริ่มทำงานไปอ่ะแล้วเขาจะมาลื้อเขาอ้างเหตุยังไงเขาเป็นที่เหนือเขาเพราะผมจากสมัยก่อนเนี่ยผมมาทำมันเป็นคณะใช่ไหมครับผมทำติดคณะเขาแล้วเป็นนาแต่เลื่อนหล่นอยู่นาผมแต่วันนี้เขามาเล่าวัดใหม่เนี่ยเขาว่าที่เขาล้างของผมหน่อยนึงโอ้หมายความว่าไอ้ถนนนี่เข้าไปล้ำที่เขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เราทำมาตั้ง30กว่าปีแล้วใช่ไหมครับก็ถามว่าทำไม30กว่าปีทำไมคุณไม่มาค้านเพิ่งมาค้านเดี๋ยวนี้ครับซึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับในหลักแล้วผมว่าเขาทำไม่ได้แล้วถนนนี่ขอโทษเป็นที่สาธารณะไอ้คนเดินไปมาใช่ไหมไม่มันที่เข้านาของผมโอ้เข้านาของตัวเองใช่ไหมครับผมว่าในความเห็นผมเขาไม่ควรมีสิทธิ์ทำได้เขาไม่ควรเขาทำไม่ได้ถ้าทำมาก็ทำเรื่องถ่ายรูปเอาไว้ไปร้องเรียนต่อนายอำเภอความขัดแย้งกันเนี่ยนะเราเท่ากับเราไปทำที่นี่เราครอบครองเรายึดถือเป็นมาตั้ง30ปีแล้วนี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องใจเย็นๆอย่าไปเมื่อไม่ออกทางเดินเนี่ยทำไมวัดนาทำไมอ่ะเขาวัดใหม่เขาสำคัญผิดอ่ะนะครับเขายังไงก็ต้องไปเจรจาไกล่เกลี่ยถึงนายอำเภอก็เรียกมา
หาทางปฏิปนอมกันผมคิดว่าเขาก็ควรจะยอมเพราะมันยอมมาตั้ง30ปีแล้วนะครับไม่ได้ขับเดินด้วยนะครับเดินกับผมด้วยเออเขาก็เดินด้วยผมถึงถามว่าคนอื่นก็เดินด้วยใช่ไหมล่ะครับผมก็ขับเดินด้วยคุณไม่ได้ห้ามบอกคุณคนเดียวเดินคนอื่นเขาก็เดินได้ใช่ไหมครับผมไม่ได้ห้ามครับโอเคครับนี่ได้ใหญ่เลยนะคะสวัสดีครับค่ะอีกหนึ่งเนี่ยถ้าจำยอมถ้าเสียเงิน500บาทเอาไปอ่านพลัดจำยอมเรื่องเป็นการเราไปยึดถือครอบครองไว้ตั้ง30ปีแล้วให้ไปที่สาธารณะใครก็เดินได้นี่ใครก็เดินได้จะมาทำหรือผมว่าไม่ได้อีกหนึ่งสายค่ะคุณวิโรจน์จากกทมครับสวัสดีครับเชิญค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญครับคุณวิโรจน์ครับคือว่ามีคนบุกรุกที่นะครับครับก็ปลูกสิ่งก่อสร้างไว้แล้วพอดีบอกให้รื้อก็ไม่ยอมรื้อนี่มันเราจะต้องทำยังไงครับบุกรุกนานหรือยังครับฮะบุกรุกนานหรือยังก็ไม่ทราบเหมือนกันเพิ่งไปเจอเมื่อปีที่แล้วนี่ฮะเมื่อไปเจอต้องรีบไปแจ้งความคุณแจ้งความแจ้งความหรือเปล่าเรายังไม่ได้แจ้งครับไปแจ้งความซะแล้วก็ผมว่าได้รับหลักฐานคุณมีโฉนดหรือว่าที่ดินนส3เป็นโฉนดฮะเป็นโฉนดคุณ1ต้องรีบไปแจ้งความ2แล้วแจ้งความเสร็จตำรวจเขาจะเรียกมาเจรจาเป็นไงดูลู่ทางยังไงนะครับ2เราก็ต้องรีบฟ้องเขานะครับอย่าปล่อยนานอย่าไปปล่อยไว้นานเพิ่งไปเห็นใช่ไหมฮะครับครับเพิ่งไปเห็นครับครับผมโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พูดไปก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้มีเลยค่ะประเด็นนี้เยอะเลยเอาไปอ่านเสีย500บาทในความรู้หมดค่ะเรื่องบุกรุกที่ดินมรดกอะไรต่างๆได้หมดนะคะคือผมถามนี่ถ้าหากว่ามันจะไปเขาอาจจะไฟอาจจะอ้างครอบครองปรปักษ์ค่ะนานถึงกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของที่นะครับเราควรไปดูค่ะสองถ้าใจบุญให้ใครเอาใส่ก็ทำบันทึกว่าข้าพเจ้านายโสพลเพชรสว่างขออาศัยคุณณัฐพงษ์พลสมอยู่ที่ที่ดินตรงนี้กว้างยาวเท่าไรสร้างบ้านกี่ปีจะให้คืนได้ก็ว่าไปให้ได้ใจความภาษาพูดนี่แหละลงชื่อโสพลผู้อาศัยลงชื่อผู้ให้อาศัยพยานสองคนเก็บเอาไว้ถ้าเช่าก็เขียนเช่ามีกฎหมายพิเศษอย่างทั่วเช่านี่ถ้าไปทำสัญญากันก็กี่ปีถือว่ากี่ปีนะบอกกล่าวได้ใช่ไหมครับแต่เช่านาต้อง6ปีครับ6ปีถ้าเป็นเช่าบ้านเช่าอะไรนี่ก็ไม่มีสัญญาเช่าก็บอกกล่าวล่วงหน้าบอกกล่าวล่วงหน้าให้เดือนหนึ่งสมมติว่าเช่าสัญญาเช่าเป็นเดือนก็บอกเดือนหน้าเดือนหนึ่งเดือนครับแต่ถ้ามีเวลาเตรียมตัวถ้าไปทำสัญญากันเองได้3ปีถ้าเช่าอย่างอื่นนะเช่าบ้านเช่าช่อง3ปีถ้าทำสัญญากันเองถ้าเกิน3ปีต้องจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินนะครับหมายความว่าเราจะไปเช่าบ้านถ้าเกิน3เดือนทำสัญญาเกิน3ปี3ปี3ปีต้องไปจดทะเบียนแต่ว่าถ้าปีต่อปี6เดือนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะคะทำกันเองได้ถ้าทำสัญญามา5ปีค่ะชาวบ้านหลังนี้ค่ะกฎหมายถือว่าได้แค่3ปีถ้าไม่จดนะครับไอ้นี่ก็รายละเอียดมีนะครับส่วนเรื่องที่ดินที่สวนที่ไร่ที่นานี่6ปี6ปีนะครับไอ้นี่ก็เตือนกันไว้นะคะอันนี้ถ้าอยู่นานเรียกว่ากินพื้นที่ได้มีสายเข้ามานะคะสรินทร์จากปทุมธานีครับสวัสดีครับเชิญค่ะค่ะเชิญครับเชิญครับไปค้ำรถเขาไว้นะคะโอ้ครับผมทีนี้รถเจ้าของเอาไปขับแล้วโดนทุบแล้วก็พังอยู่ที่โรงพักเลยเขาไม่ติดตามแล้วไปเนี่ยทำที่ยาวค่ะก็อย่างนี้คุณสลินทร์เนี่ยมันก็เนี่ยมันเป็นกรรมของเราไงไปค้ำเมื่อเราค้ำเขาเหมือนเอาเชือกคนค้ำคือเอาเชือกผูกคอไว้อะเพราะฉะนั้นถ้าค้ำใครก็ต้องรับผิดชอบแทนเขาแต่กฎหมายเขาก็ให้โอกาสว่าหนึ่งถ้าเขาฟ้องมาเราก็อาจจะบอกจำเลยที่หนึ่งมีไหมล่ะทรัพย์สินให้ยึดถ้าเขาจะยึดทรัพย์เราบอกเอาที่หนึ่งก่อนทำไมล่ะทำไมขับรถชนถึงติดคุกอย่างนั้นเดี๋ยวหรือยาบ้าค่ะค่ะค่ายาบ้าใช่ไหมค่ะใช่โอ้ยคุณหยาบไอ้นี่คุณค่ายาบ้าด้วยและแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพักก็กรรมเวรของเขาทีนี้คุณคำถือคุณสลินทร์ถือว่าชาติก่อนคุณเป็นนี่เป็นกรรมนี่เป็นนี่เวรนี่กรรมกับไอ้พวกนั้นก่อนต้องรับใช้กรรมไปเถอะคอยเจรจาผ่อนผันให้มันเหลือลดน้อยลงค่าเช่ารถนี่นะอ๋อแล้วถามอาจารย์ว่าเราติดแบ็กลิสต์กี่ปีแล้วขับรถแบ็กลิสต์จนกว่าจะใช้หมดใช้นี่หมดเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะครับใช้นี่ไปเถอะแล้วค่อยๆผ่อนอะไรไปนะมีปัญหาก็ปรึกษาได้ครับขอบคุณครับวันนี้ยากเลยค้ำประกันนี่ยากยากที่จะหลุดพ้นได้นะครับเพราะเขาจะค้ำใครก็ต้องรู้ครับนะครับ
แต่ถ้ามีหนังสือกฎหมายใครทุกประชาชนอยู่ที่บ้านท่านจะไม่ทำใครไปอ่านมันจะรู้มีวิธีการหลายอย่างนะครับท่านจะระวังมากขึ้นจะทำอะไรผมจะบอกว่าถามก่อนนะครับเราก็จะให้ความรู้ไปอย่างนี้อย่างนี้ต้องระวังอย่างนั้นอย่างนั้นครับนะคะเดี๋ยวรู้ว่าทำบุญเหมือนอย่างเชยยุทธเนี่ยให้มอบตรงนี้ให้ทำเพราะเราช่วยทำบุญคนจนครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังเปิดสายค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกับทนายได้ต่อนะคะThank you.